สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธราสิริภาประภากรภาพที่ทุกท่านมองเห็นอยู่นี้คืออโรคยสารปราสาทจอมพระอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์ค่ะวันนี้อาจารย์ยโสธราได้มาลงพื้นที่สำรวจปราสาทจอมพระอโรคยสารแห่งนี้คิดว่าจะไม่ได้มาเสียแล้วนะคะแต่ด้วยเดชบุญสัมพันธ์ถวยเทพโปรดประทานเมตตานะคะได้มีผู้ใหญ่ใจดีอนุเคราะห์เกื้อกูลและส่งเสริมสนับสนุนรายการของเราให้อาจารย์ได้มาลงทำรายการนะคะเพื่ออัดคลิปนะคะให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณชนและบรรยายตามฐานคติความรู้ของอาจารย์นั่นเองอาจารย์ก็ขอกราบขอพระคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะเช่นเดียวกันปราสาทที่ทุกท่านได้มองเห็นนี้คือปราสาทประธานอโรคยสารปราสาทจอมพระพุทธสถานในคติศาสนามหายานภายในปราสาทองค์ประธานนี้จะเป็นที่ประทับพระพุทธเจ้าหรือพระตถาคตพุทธเจ้าโดยมากนั้นมักจะประดิษฐานพระอมิตายุหรือพระไพศาลครุเวทุริยประภาพระผู้เป็นเอกอุพระผู้เป็นเอตคะพระผู้มีกฤตดานุภาพในการชำระโรคภัยและในการบำบัดรักษาเพราะน้ำที่อยู่ในหม้อน้ำของพระพุทธองค์นั้นมีความศักดิ์สิทธิ์สามารถชุบชีวิตสัตว์มนุษย์ให้รอดพ้นจากความทุกข์ยากความลำบากให้รอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บและมีอายุที่ยืน